สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่ย3สามกันยายนเวลาประมาณเจ็โมงห้าสิบนาทีเนาะอันนี้คู่ของ Gbp Jpy นะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะวันศุกร์ด้วยราคาคมไม่ได้ไปไหนไกลนะครับมันคงวิ่งอยู่ในกรอบแถวโซนนี้แหละดีที่สุดมากที่สุดนะผมว่าอาจจะขึ้นไปข้างบนถึงโซนตรงนี้หรือไม่ก็ถึงข้างล่าง,างนี้ได้เลยไม่ต้องไปดูทางเฟรมใหญ่ด้วยถ้าผมคิดว่ามันน่าจะพักตัวก่อนคือมันลงมาเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแท่งนี้เนาะถึงข้างล่างตรงนี้แล้วลงต่ออีกในช่วงของข่าวแบงก์เล็ตนะคร ถ้านับปิบรวมนะครับอยู่ที่ประมาณน่าจะ500กว่าปิบไหมเออประมาณ500กว่าปิบถือว่าเยอะมากๆนะเพราะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะหมดแรงได้ถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มันรุนแรงกระทบไปอีกเนาะนะฮะเพราะตรงนี้ง่ายครับผมว่าเดี๋ยวรอมันปิดเหนือโซนข้างบนตรงนี้น่าจะหาจังหวะเซลล์ขึ้นได้ไอ้บ่ายขึ้นได้ขอโทษทีนะฮะแต่ก็เซลล์ข้างล่างเนาะน่าจะเซลล์ลงมาได้แต่โดยส่วนตัวผมจะไม่เล่นแล้วนะวันนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีบูมเมนต์อะไรมากอาจจะโดนหลอกได้อาจจะโดนเฟกเอาบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นผมคิิดวว่่่่าานนงไปกกอี นะครับค่อยไปเริ่มใหม่ออทิดหน้าเอานะในส่วนอทองคำทองคำเดลี่นะอาจจะพอเล่นได้นะอ่ะโอเคเดลี่ก็อยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับสังเกตจากสองแท่งก่อนหน้าเนาะพยายามจะวิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะวิ่งลงลงไม่ได้นะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้เพราะนั้นถามว่าจะไปไงต่ออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆถ้าสมมุติเราดูแค่สี่ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนะี่ยมีการทำเฟกเอาจุดนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงข้างล่างได้แต่นี่คือ4ชั่วโมงใหญ่เลยนะครับ อาัาดูหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าราคาจะวิ่งลงนะฮะการจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการปิดต่ำหมุนโซนนี้มาก่อนในโซนสามสิบนาทีเนาะปิดหนืโซนนี้ก็อาจจะต้องลุ้นว่าเขาจะถูโซนนี้ไปได้ไหมนะครับโซนนี้หรือถ้าสมมุติว่าเขาปิดต่ำหมข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันเนาะปิดหนข้างบนก็ติดโซนนี้ปิดต่ำข้างล่างก็ติดโซนนี้ ต้อง or, รอหลุดซ้อมพวกนี้ไปก่อนถึงจะหาจังหวะเล่นได้ง่ายเพราะเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะวันนี้มันสุกถ้าให้ดีที่สุดนะครับเราควรสงบจิตสงบใจเราพักผ่อนอย่าเ <Hey, S 2> <Hey, S 1> พิ่งไปรีบเล่นเยอะเพราะเราไม่รู้ว่า,วาเอ,อมันจะยังไงต่อนะครับรอทิศหน้าดีกว่าวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเนาะเนะพราะวันศุกร์เนี่ยสมมติว่าใครเสียมาทั้งอาทิตย์นะผมเชื่อได้เลยวันนี้อยากจะแก้แค้นหรือสมมติทุกทุกวันนะฮะเราได้กาไรมานะตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสแต่พอมาวันศุกร์เนี่ยเรามาเทรดเสียนะผมบอกได้เลยวว่่่าาจบออทิตยไมสแนนน ในสงอง Bitcoin บิตคอยมั่งบิตคอยเดลี่เนาะก็ลงไปเยอะละนะครับในสองของสี่ชั่วโมงอโอเคผมว่าคล้ายๆกันเลยราคามันน่าจะหมดวอลุ่มหลังจากที่มันมิ่งมาหลายอาทิตย์แล้วนะหลายวันในอาทิตย์ต้องใช้คํานี้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมคิดบ้านราคาเนี่ยคงไม่ได้ไปไหนไกลหรอกถ้าสมมติเขาปิดเหนือข้างบนได้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับปิดเหนือข้างบนได้ก็หาจังหวะบายได เป็นในข้างล่างก็หาจังหวะเซลลลงมาได้ประมาณนี้กันวันนี้ง่ายๆโกๆนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้หน่าเล่นนะริงผมมองว่าคงไม่ได้มีอะไรให้หน้าเล่นเนื่องจากปัญหาตรงนี้ครับที่มันลงมาเยอะเกินทองคาก็เหมือนกันครับปัญหาตรงนี้ที่มันที่มันไอ้นี่เกินนะฮะอาจจะต้องรอให้มันพักตัวก่อนให้มันสงบจจรงสงบใจอาทิตย์หน้าค่อยเริ่มเล่นก็ได้นะครับ